ของการเดินทางของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่ามีการพูดคุยกับผู้นำหลายประเทศซึ่งหลายคนก็มองว่าการที่ไปพูดคุยกับผู้นำหลายประเทศแบบนี้จะเป็นการเปิดประตูทางเศรษฐกิจเปิดประตูการค้าให้กับประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างการพูดคุยเนี่ยกับผู้นำของออสเตรเลียวันนี้นะคะมีการประชุมเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนออสเตรเลียเป็นการประชุมพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็มีการพบปะพูดคุยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้นำของไทยและผู้นำของออสเตรเลียได้มีการหารือกันนั่นก็คือการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียและออสเตรเลียเองเนี่ยถือเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นสถานะในการประตูสู่คู่เจรจาของอาเซียนแต่มันมีประเด็นหลายเรื่องนะคะที่ทางการไทยกับออสเตรเลียได้มีการพูดคุยกันหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้3เสาหลักของอาเซียนการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยการค้าการลงทุนโดยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยบอกว่าสิ่งสำคัญคือประเทศไทยพร้อมจะมีการผลักดันไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนรวมไปถึงเรื่องของดิจิทัลในการเพิ่มการเจรจาการตกลง Digital Economy Framework Agreement ซึ่งจะมีการสร้างมูลค่ากว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นการมาสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนนะครับกลุ่มประเทศไทยพร้อมผลักดันนะครับสองด้านข้อหนึ่งคือความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ connectivity 4ด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆด้านโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมให้ระบบโลจิสติกส์เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อด้านดิจิตอลนะครับใช้พิจารณาเรื่องพัฒนาโครงการเจรจาความตกลงดีป้าดิจิทัลอีโคโนมีเฟรมเวิร์กอะกรีเมนต์ซึ่งเราจะผลักดันให้มูลค่ากว่า2ล้านล้านโดยที่ประเทศไทยเป็นประธานด้านประชาชน people to people exchange ผ่านการทำผ่านซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็พยายามช่วยผลักดันให้วีซ่าฟรีของทั้ง2รีเจนนี้เป็นไปได้แล้วก็ข้อที่2ที่เรามีการผลักดันก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับซึ่งไทยเองก็ร่วมมือกับออสเตรเลียในการทำให้เกิดระบบนิเวศ EV ที่ครบรวมไปถึงการออก Sustainability Link Bond นะครับแล้วก็การพัฒนาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรเจนหรือว่าแอมโมเนียด้วยผมเชื่อมั่นว่าจะเกิดความมั่นคงและสันติภาพในทุกภูมิภาคผ่านการร่วมมือกันในทุกๆมิติและเกิดเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องไม่ลืมความร่วมมือทางด้าน climate change ด้วยเหมือนกันประเทศไทยให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่ในกรอบความร่วมมือนี้ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของภูมิภาคส่วนในเรื่องของการสนับสนุนแรงงานไทยนะคะเข้ามาทำการเกษตรที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีการกล่าวขอบคุณที่ทางการออสเตรเลียนั้นดูแลมาโดยตลอดรวมไปถึงดูแลนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดด้วยนะคะแล้วก็มีการพบปะพูดคุยกับผู้นำของทางการนิวซีแลนด์ในเรื่องของฟรีวีซ่าแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีการพูดคุยกับผู้นำเอกชน6บริษัทใหญ่ทั้งอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดด้านการกองทุนต่างๆด้านการลงทุนต่างๆก็เชื่อเหลือเกินว่าทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รวมไปถึงความมั่นคงด้วยค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางด้านคุณเศรษฐานั้นยังคงคอนเซปต์เดิมแบบเมื่อวานนี้นะค่ะนะคือเมื่อวานเนี่ยคุณเศรษฐาก็เขาเรียกว่าเศรษฐาสไตล์ตอนนี้ใช่เป็นมิกซ์แอนด์แมทช์เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีภาพผ้าขาวม้านะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ใช่ไหมวันนี้มีผ้าขาวม้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะนะก็ลงพื้นที่ไงนะครับก็เอามาพันคอเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นการโปรโมทสินค้าของประเทศไทยแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับประมุขแห่งรัฐหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนติมอร์เลสเตและเลขาธิการอาเซียนมีผู้สำเร็จราชการประจำรัฐวิกตอเรียให้การต้อนรับแล้วก็จะมีการเลี้ยงอาหารกลางวันช่วงบ่ายนั้นก็จะเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียนะครับปิดท้ายก็เป็นพิธีอำลาหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านคุณเศรษฐาเนี่ยในบ่ายในเย็นวันนี้นะครับจะเดินทางจากท่าอากาศยานเมลเบิร์นไปยังกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเพื่อร่วมงาน ITB เบอร์ลิน2024แล้วก็หลังจากนั้นเดินทางต่อไปประเทศฝรั่งเศสนะครับเข้าร่วมมหกรรม MIPIM 2024ที่เมืองคานเป็นมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะ
ก็จะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วเดินทางกลับประเทศไทยคือ14มีนาคม2567ครับครับที่บอกว่าจะไม่อยู่10วันด้วยกันตั้งแต่4ถึง14มีนาคมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าการประชุมเนี่ยนะคะก็มีคลิปวิดีโอที่คุณเศรษฐาทวีสินได้มีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X ค่ะพี่ต้นครับเดี๋ยวนะคือตอนเนี้ยผมนี่ชอบมากที่เมื่อกี้พี่สถาพรพูดนะเศรษฐาสไตล์ใช่ไหมใช่ครับถ้าจำกัดความเศรษฐาสไตล์เนี่ยเราอาจจะแค่สั้นๆเวลาสั้นๆก็คือการเอาผ้าขาวม้ามาพันคอเมื่อวานนี้เป็นเหลืองสลับดำวันนี้เป็นเทาสลับดำเมื่อวานนี้เป็นของที่ไหนนะพี่สถาพรที่กาฬสินธุ์วันนี้เป็นของร้อยเอ็ดแต่มันต้องรวมไปถึงเรื่องของไทม่วงกางเกงเขียวถุงเท้าชมพูด้วยไหมเศรษฐาสไตล์เป็นสไตล์ของเขาเพราะว่านี่ก็สไตล์เขาอีกนะนี่มีไปป้อนอะไรนะเขาเรียกใบอะไรนะใบยูคาลิปตัสให้หมีโคอาล่าแล้วหมีโคอาล่าสองตัวนี้ชื่อแฮงกับวินนี่ตอนประมาณสายๆของประเทศไทยเพราะที่นู่นน่ะตอนเที่ยงมันคือ8โมงเช้าของที่นี่เขาเร็วกว่าเรา4ชั่วโมงไงใช่ไหมเออแล้วท่านนายกก็ยังทวิตข้อความนะครับบอกว่าแฮงกับวินนี่นี่ชอบใบยูคาลิปตัสมากครับแล้วก็อธิบายว่าโคอาล่าเนี่ยเป็นสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียรูปร่างหายรูปร่างหน้าตาน่ารักตอนนี้หายากมากมากแล้วให้ดูคลิปหน่อยไหมเชิญเชิญเชิญแกมีความสุขนะไปออสเตรเลียก็ไปหมีโคล่ามาไทยก็มาช้างถุงเท้าอย่างจิ้งจกอะไรนะจริงเอ้ยจริงๆก็อะไรกิ้งก่ากิ้งก่ากับจิ้งโจ้จิ้งโจ้แล้วก็ตัวอะไรหมีโคอาล่าที่เมื่อวานถูกคือเวลาท่านนายกไปทัวร์ท่องตามต่างประเทศแบบผมเผื่อกันพูดทัวร์ท่องเที่ยวดูแกมีความสุขสบายอกสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสอาจจะว่าไม่มีคุณอะไรถาปณีมานั่งถามคำถามแกหรือเปล่าไม่แน่ใจอะนะแต่ปรากฏว่าที่ประเทศไทยครับเดือดจะเรียกว่าเดือดพรักเดือดปุดๆก็ได้ครับจากกรณีที่คุณสุทธิชัยหยุ่นได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่านายกสิงคโปร์ตอบประเด็นเทเลอร์สวิฟต์ที่ออสเตรเลียนายกไทยก็อยู่ที่นั่นประชุมอาเซียนออสเตรเลียนัดคุยเคลียร์ใจกันหรือยังครับนี่คือข้อความที่คุณสุทธิชัยหยุ่นได้โพสต์อยู่ข้างบนเห็นไหมมาเลยครับนี่ผมเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับที่โฆษกรัฐบาลไปเขียนคอมเมนต์โต้ตอบสื่อมวลชนแบบถึงลูกถึงคนต่อหน้าต่อตาถึงลูกอะไรเขาเรียกอะไรต่อสาธารณชนที่ทุกคนเห็นหมดอะอะไรอะไรฟันต่อฟันตาต่อตาฟันต่อฟันชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกเข้าไปทวิตตอบคุณสุทธิชัยครับบอกว่าอยากถามคุณสุทธิชัยว่าทำไมต้องเคลียร์ใจกันครับในเมื่อนายกทั้งสองท่านไม่ได้มีอะไรที่ผิดใจกันเลยที่นายกลีเซียนลุงพูดออกมาก็สอดคล้องต้องกับความเห็นของนายกเศรษฐาทุกประการคุณสุทธิชัยควรไปถามกลุ่มคนที่บิดเบือนความหมายคำพูดของนายกนิดมากกว่าว่าพวกคุณขยันบิดเบือนกันจนอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเมื่อไหร่พวกคุณจะเคลียร์ใจกับคนที่พวกคุณกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมและน่าละอายสักทีครับโชคดีที่ข่าวเที่ยงผมจำได้เราไม่เคยเล่นเรื่องเทเลอร์สวิฟต์และคุณลีเซียนลุงเลยไม่เคยไม่เคยและพรรคก้าวไกลครับคุณอยู่เฉยไม่ได้นะครับคุณชอบด่าพลเอกประยุทธ์ว่าปฏิวัติรัฐประหารเข้ามากดทับลิดรอนนู่นลิดรอนนี่แล้วพวกคุณด่าพลเอกประยุทธ์ด้อมของคุณด่าไปถึงลูกสาวฝาแฝดพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีสักครั้งที่คุณธนากรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลไปตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงแบบนี้ในสื่อมวลชนหรือในทวิตเตอร์ของพวกคุณเลยนี่ยุคประชาธิปไตยครับเขาเล่นกันแบบนี้ฮะสนุกไหมคือเราเห็นการเมืองในรูปแบบใหม่เอาว่ากันแบบนั้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ